สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอภิชาตินะครับ Automation TN Metalwork นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดลองนะครับอัปโหลดดาวน์โหลดโปรแกรม PLC HDMI นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่คนละวงกันเลยอยู่คนละซีกโลกกันเลยนะครับโดยใช้อุปกรณ์เจ้าตัวนี้ครับนี่นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเราเตอร์นะครับของ Delta นะครับตัวนี้ซีรีส์นะครับ DX32DX2300LN-WW โอเคนึงนะครับผมตัวนี้ตอนนี้นะครับผมคอนฟิกไว้หมดแล้วนะครับก็คือลงทะเบียนคาวอะไรเรียบร้อยขั้นตอนเดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนึงตอนนี้ผมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเข้ารูแวนตรงนี้นะครับได้เห็นไหมส่วน2อันนี้นะครับต่อเข้ากับจอทัชสกรีนแล้วก็ PLC ต่อทัชสกรีนและ PLC ผมจะลองอัพโหลดดาวน์โหลดโดยใช้นะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะตอนนี้ผมใช้ iPad ผมแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเวลาเราคอนเน็กต์เข้าไปเนี่ยนะครับไปหาไอ้เจ้าตัวอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ตัวนั้นนะครับมันจะใช้แอปที่ชื่อว่า DIA.com นะครับ DIA.com ล็อกอินเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็เจอที่มันออนไลน์อยู่นะครับเราก็กดเชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองปิงดูนะครับปิงดูทดสอบว่าเอ๊ะมันต่อถึงกันหรือยังนะตัวผมลืมบอกไปตัวนี้นะครับ 192.168.5.5 นะครับอันนี้จุด 5.1180.181 นะโอเคปิงจุด5ก่อนปั๊บดูมาแล้วโอเคนะครับลองอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจปั๊บโอเคตรงนี้ average อยู่ที่576มิลลิเซกนะครับลองปิงตัวอื่นสิ180เจอไหมเจอนะครับยังไปหนึ่งอ่ะเจอไหมโอเคเจอเหมือนกันโอเคพอเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดโปรแกรม PLC ก่อนนะครับ PLC นะครับเข้าไปที่ Tool นะครับ Tool ตัวนี้โอ้ยไม่ค่อยชัดเลยCommunication Setting ปั๊บนะครับเลือกตัวนี้นะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัว DIA.com ตัวนี้นะครับถ้าเป็นอะแดปเตอร์นะมันพอเราติดตั้งนะครับซอฟต์แวร์ไปเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอะแดปเตอร์เป็น DIA.com นะครับแล้วก็กด Broadcast เลยปั๊บนะเจอ PLC นะครับกดโอเคเข้าไปเลยจากนั้นนะครับอัปโหลดโปรแกรมนะครับอย่างไวอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเพิ่มรออันนี้คือผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไม่ได้ผ่านอยู่ในสายแลนหรืออยู่ในวงแลนเดียวกันเนาะโอเคดูโปรแกรมนะครับไปอย่างรวดเร็วปึ๊บบล็อกปึ๊บกดออนไลน์ดูสิป๊าบเรียบร้อยออนไลน์สามารถเทสใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนกับเราเอาคอมพิวเตอร์ไปเสียบที่เครื่องข้างหน้านั่นเลยนะครับคอมพิวเตอร์ไปเสียบใช้งานอยู่ด้านหน้าเลย
ครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดโปรแกรมจอทัชสกรีนดูบ้างเมื่อกี้ครับมาแล้วมาแล้วนะครับเข้าไปที่ออปชันเลือก element เป็นอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับจากนั้นกดออฟกดทูลอัปโหลด all data ได้เลยนะครับทีนี้โปรแกรมก็จะหาจอเจอแล้วนะครับปึ๊บกดใส่รหัสนะครับใส่รหัสปึ๊บขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้มันจริงๆมันผ่านเพราะอินเทอร์เน็ตมานะนะมาแล้วนี่อาจจะช้านิดนึงขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเรานะครับมาแล้วอึ๊บโอเคเซฟไปก่อนโอเคมาแล้วครับผมเหมือนกันเลยนะโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผม